บุหรี่เป็นสิ่งเสพติดที่เข้าถึงง่ายและมีผลกระทบต่อทั้งผู้สูบและคนรอบข้างชัยราชวัฒน์นักเขียนการ์ตูนชื่อดังเป็นอีกหนึ่งนักสูบที่เปิดใจเรื่องราวของตนเองตั้งแต่บุหรี่มวนแรกจนถึงมวนสุดท้ายบุหรี่มวนแรกอะค่ะที่คุณชัยเริ่มสูบเนี่ยตอนอายุประมาณกี่ขวบสัก5-6 ขวบได้ไปเจอบุหรี่โดยบังเอิญเข้าเล่นซ่อนหากันแล้วก็เพื่อนตอนเด็กๆไปเจอบุหรี่ใครทำหล่นไว้ไม่รู้ก็เลยด้วยความอยากรู้อยากเห็นแล้วก็เอามาลองจุดสูบดูเริ่มมาสูบบุหรี่จริงจังประมาณอายุเท่าไหร่ก็ประมาณอายุ22นะเพราะตอนนั้นพอเริ่มทำงานเริ่มมีเงินเดือนแล้วก็ซื้อพวกใส่กระเป๋าประจำเลยคืออย่างเมื่อไหร่ก็ควักออกมาสูบได้แล้วมีเงินซื้อเป็นซองแล้วไม่ต้องซื้อปลีกถึงก่อนหน้านั้นจะซื้อปลีกทีละ3 มวน 4 มวนเรามารู้ตัวได้ยังไงคะว่าเราเริ่มติดบุหรี่แล้วก็รู้ตัวตอนมันหยุดไม่ได้อะหยุดไม่ได้มีอาการยังไงบ้างมันก็รู้สึกอยากสูบเรื่อยเริ่มติดก็คือเมื่อเริ่มทำงานเริ่มซื้อบุหรี่เป็นซองอยากสูบเมื่อไหร่ก็พักมาสูบได้มันถือว่าเริ่มติดแล้วจะเริ่มติดพอมีอารมณ์เครียดมีอารมณ์งุนงิดเมื่อไหร่ก็ต้องควักบุหรี่ออกมาดับความเครียดขับรถก็ติดก็ต้องควักบุหรี่มาสูบปริมาณที่สูบมากที่สุดนี่ประมาณกี่ซองตอนเลิกก็ประมาณวันละ3 ซองตอนเลิกสูบคิดว่าบุหรี่เนี่ยเป็นสิ่งเสพติดที่มันเข้าถึงง่ายไหมคะในสังคมมันง่ายบุหรี่อยู่คนเดียวก็สูบได้ตื่นมาก็สูบได้แล้วแล้วก็นั่งอ่านสคริปต์ก็สูบฆ่าเวลาก็สูบแก้เขินก็สูบแล้วบุหรี่มันทำได้ตลอดเวลาทำได้คนเดียวทำไมถึงคิดว่าอยากจะเลิกบุหรี่อะคะอะไรเป็นแรงบันดาลใจของเราคนบอกตัวเองได้แล้วว่าเริ่มทำลายสุขภาพตัวเองแล้วแล้วบางวันก็จะมีความรู้สึกสูงมากๆแล้วมันจะเริ่มแล้วมีอาการไอมั่งเสลดเยอะมั่งแล้วก็เหนื่อยหอบง่ายคุณใช้เรื่องวิธีการไหนคะในการเลิกบุหรี่มีหลายวิธีตั้งแต่เลิกสูบทีละเลิกตรวจตัวเลขไว้แล้วก็วันนี้สูบเท่าไหร่พรุ่งนี้ลดปริมาณไป3 มวน 5 มวนลดไปเรื่อยๆซึ่งตามตำรามของหมอเขาบอกว่าในสูบก็จะเลิกได้ซึ่งในความเป็นจริงมันเลิกไม่ได้หรอกเพราะวิธีนี้เป็นวิธีที่ตรองกับตัวเองได้วันไหนอารมณ์มีความเครียดมากมีปัญหากลุ่มลุมมากก็วันนั้นขอสูบมากหน่อยแล้วพรุ่งนี้ค่อยลดแล้วกันอะไรเงี้ยมันก็ตรองกับตัวเองซึ่งเป็นเดือนแล้วมันก็ไม่ได้ผลนะมันก็สูบเท่าเก่าก็ในสูบก็ต้องหักดิบคือไม่ทำอะไรเลยเมื่อสูบมันดื้อแล้วก็ดูที่มันจะเกิดอะไรขึ้นก็วันแรกกลางคืนนอนไม่หลับมันงุนง่านหงุดหงิดอยากสูบก็ต้องใช้วิธีหมอมตัวเองให้หลับหลังจากเริ่มมาแล้วรู้สึกดีกับตัวเองยังไงบ้างคะมีความสุขขึ้นหรือว่าทำให้รู้สึกว่าร่างกายเราดีขึ้นนะมันเราเลือกถูกทางแล้วอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันก็ธรรมดาอยู่ดีแหละเพราะเลิกแล้วมันก็ต้องดีขึ้นเช่นวันเดินแล้วเหนื่อยง่ายหายใจเหืดหอบเสมหะเยอะกลิ่นปากเหม็นอะไรเงี้ยมันก็หายไปโดยปริยายแล้วคิดว่าอิทธิพลของหนังหรือสื่อมีอิทธิพลมากน้อยแค่ไหนก็มีนะมีมากเลยเพราะเราจะจำเอาพฤติกรรมของตัวแสดงที่เรานิยมชมชอบนะอย่างตอนเป็นเด็กใช่ไหมเห็นพระเอกสูบบุหรี่แล้ววางมาดรู้สึกมันเท่ดีก็อยากสูบอยากลองวางมาดแบบนั้นบ้างมีอะไรอยากฝากถึงคนที่เขายังสูบอยู่ไหมคะมันคืออันตรายของบุหรี่เนี่ยคนพูดกันเยอะเขียนกันเยอะในสื่อต่างๆก็ตักเตือนกันเยอะเพราะคนที่เลิกได้ก็คงอยากเลิกก็คงเลิกไปแล้ว
ไอ้คนที่ไม่อยากเลิกไปพูดยังไงเขาก็ไม่เลิกยกเว้นเขาจะเห็นตัวอย่างนะมีเพื่อนคนหนึ่งวันหนึ่งเข้าโรงพยาบาลไปเยี่ยมเขาปรากฏว่าเขาเป็นอัมพฤกษ์นะแขนขาขยับไม่ได้นอนอยู่โรงพยาบาลหมอว่าเป็นเพราะสูบบุหรี่นี่โกตินไปทำให้เส้นเลือดฝอยในสมองมันแข็งตัวทำให้เส้นเลือดมันตีบตันเลยทำให้เป็นอัมพฤกษ์ซึ่งผมเห็นแล้วก็ตกใจแล้วมีคนรู้สึกว่าเราคงอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้คือถ้าเป็นอะไรเป็นอะไรที่เป็นอุบัติเหตุและเสียชีวิตไปเลยยังรับได้มากกว่าที่ต้องทนทุกข์ทรมานให้คนอื่นดูแลสิ่งที่ชัยราชวัฒน์แนะนำถึงผู้ที่สูบบุหรี่น่าจะเป็นความจริงที่ถูกต้องที่สุดการเลิกบุหรี่อยู่ที่ใจไม่สามารถไปบอกให้ใครเลิกได้ถ้าตัวเขาไม่เลือก ที่จะเลิก